ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปปักหมุดย่านชุมชนที่พักอาศัยของพี่น้องชาวใต้พร้อมทั้งชิมอาหารปักใต้รสเด็ดมากมายกันเลยล่ะครับทำยังไงทำไมเนื้อถั่วมันเนียนอย่างกับเผือกกวนเลยอ่ะไส้ข้างในแบบไส้ถั่วละลายในปากหรือเปล่าอร่อยอุ้ยนี่อร่อยอันนี้ไม่เคยกินที่อื่นและคนที่จะพาไปกินอาหารอร่อยๆในวันนี้ก็คือน้องเปิ้ลสาวใต้แท้ๆไกด์คนพิเศษของที่นี่นั่นเองครับเขาบอกว่าที่ชุมชนเคหะคลองกันเนี่ยต้องบอกว่ามีชาวใต้เนี่ยที่กลับมาทำงานในกรุงเทพหรือบางคนก็แบบย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เลยเยอะใช่ค่ะอย่างน้องเปิ้ลนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับผมโอ้โหในเมืองพระธาตุเลยนะพอคนใต้นะครับมารวมกันอยู่ที่นี่เยอะๆก็เลยทำให้เกิดเป็นชุมชนแล้วก็มีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารใต้ถือว่าที่แฟลตคลองจันนี่เรียกว่าเป็นแหล่งรวมอาหารใต้แบบเหมือนอยู่ที่ใต้เลยเหมือนอยู่ภาคใต้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องเปิ้ลพาเราไปชิมอาหารใต้แบบแท้ๆกันนะครับหนูอยากกินอะไรสวัสดีก่อนวันนี้หนูจะไปกินอะไรบ้างหนูสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนะหนูจะไปอะไรลูกวันนี้ไปเดี๋ยววันนี้พาไปกินของอร่อยมาดูกันว่าไข่ตุ๋นจะชอบอาหารใต้ไหมวันนี้คุณผู้ชมอันนี้คือร้านแรกที่บอกใช่ไหมใช่เลยค่ะเอาละเราสวัสดีเจ้าของร้านกันเลยสวัสดีครับเวลาพอมาที่นี่ปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องถามก่อนที่จะชิมทุกอย่างต้องถามก่อนเป็นคนจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชเป็นคนนครบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันอ่ะทีนี้มีอะไรให้เราชิมบ้างล่ะอันนี้คือทอดมันปักใต้หรือว่าลูกเห็ดลูกเห็ดทอดทำไมเขาต้องทำเป็นรูปทรงนี้ไม่ทำเป็นแบนๆเหมือนทอดมันทั่วไปอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของนครนะคะแล้วมันไม่เหมือนทอดมันภาคกลางหรอมันมีมะพร้าวกับปลามันก็ต่างกันอ๋อคือมันไม่ต้องจิ้มแล้วค่ะนี่มันปรุงในตัวแล้วคุณผู้ชมต้องลองชิมต่างจากทอดมันภาคกลางยังไงหนึ่งมันเป็นพริกแกงใต้ก่อนใช่ค่ะงั้นใช้พริกแกงเผ็ดแบบเราเนื้อปลากับเนื้อมะพร้าวปริมาณใกล้ๆกันเลยเนาะใช่ค่ะจะบอกว่าจุดเด่นของมันจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวปลานะแต่กลับเป็นมะพร้าวเนาะมะพร้าวมันทำให้อร่อยอ่ะใช่ค่ะอันนี้อร่อยผู้ชมหาชิ้นยากผัดหมี่อันเนี้ยมันก็หน้าตาเหมือนผัดไทยภาคกลางมันต่างยังไงอ่ะแต่อันนี้ใช้กะทิผัดอะค่ะแล้วก็เครื่องแกงสีแดงนี่ไม่ได้มาจากซอสแบบผมทำผัดไทยอย่างนั้นเป็นเครื่องแกงของเขาเอาละเพราะมันมีกะทิเส้นมันหอมมันเลยเนาะแล้วก็พริกแกงใต้เนี่ยถ้าเป็นแกงกะทิเขาจะออกหวานนิดๆมันก็เหมือนกับเอาแกงใต้แล้วแบบเหมือนให้มันมาเคลือบเส้นไว้อะแต่ออกหวานๆอุ้ยอร่อยนะข้าวยำของเราเนี่ยปกติผมเคยกินก็จะเป็นข้าวขาวแต่อันนี้ทำไมเราจะเป็นข้าวสีล่ะเป็นแบบของนครเป็นข้าวคลุกเครื่องไปเลยค่ะข้าวยำคลุกก็คือเขาจะเอาข้าวผสมเครื่องมาแล้วใช่ค่ะตัวน้ำตัวนี้คือน้ำอะไรครับน้ำบูดูค่ะน้ำบูดูทำจากปลาไหมใช่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำบูดูเนี่ยมาปรุงเพิ่มใช่ไหมปรุงเพิ่มค่ะเป็นไงคะกลิ่นไม่เหมือนข้าวยำที่ผมเคยกินตูดนครน้ำบูดูจะไม่หวานมากเนาะใช่ค่ะแล้วมาบีบมะนาวกินคู่อ่ะอร่อยแต่ทีเด็ดคือข้าวยำนครไม่เหมือนที่อื่นจริงเพราะว่ามันเป็นกลิ่นพริกแกงแต่ไม่เผ็ดคือเราคุกแค่บางๆไม่ได้คุกจนมันเผ็ดสำคัญมันต้องทำเครื่องให้ป่นไปเลยเนาะมันกินแล้วอร่อยอ่ะเออเต้าคั่วเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันมาจากสงขลาเนี่ยแล้วสูตรนครเหมือนกันไหมก็อันนี้เป็นสูตรของสงขลาค่ะเต้าคั่วมันหมายถึงอะไรอ่ะจริงๆแล้วเต้าหู้ค่ะหมายถึงเต้าหู้ก็คือเหมือนเต้าหู้ทอดแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเส้นหมี่แล้วก็ผักเส้นหมี่ไข่ต้มเต้าหู้ปลาเส้นกุ้งทอดด้วยค่ะคือน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะเป็นเปรี้ยวนำหวานตามันไม่ใช่แบบเปรี้ยวๆหวานๆเฉยนะมันมีความหอมด้วยอร่อยขอบพระคุณมากครับผมนี่แค่ร้านแรกนะเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าเพิ่นไปร้านต่อไปโอ้ ควันอะไรเนี่ยเปิ้ลไก่ย่างกอแระค่ะโอ้นี่เวลาพูดถึงภาคใต้น่าจะเป็นอาหารอีกอย่างนึงที่คนชอบกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับบังมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาครับอ๋อบังมาจากสงขลาเลยครับคือไก่กอแล้วเนี่ยจุดเด่นมันจะคล้ายๆกับไก่ย่างคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีน้ำราดซึ่งน้ำราดเนี่ยมันไม่เหมือนทั่วไปนะซึ่งผมกินอ่ะผมว่ามันคล้ายๆน้ำราดสเต๊ะไหมใช่ครับคล้ายๆครับผมเห็นที่บางย่างอ่ะไก่มันย่างมาแล้วรอบนึงเหรอหรือว่ายังไงไก่สดๆแล้วครับแล้วก็ย่างให้เลือดมันแห้งก่อนครับเขาต้องย่างให้แห้งก่อนแล้วค่อยไปใส่น้ำใช่ครับโอ้ย
มันก็ไม่เหมือนน้ำสเต๊กทีเดียวนะมันก็มีความเป็นแกงนะมันก็หวานๆคล้ายๆกันครับผมคือจุดเด่นจริงๆเลยอ่ะน้ำจะมีรสชาติหวานแล้วมีกลิ่นหอมคล้ายๆพริกแกงครับแต่ผมว่าความอร่อยหรือเทคนิคสำคัญที่สุดอ่ะคือการทำให้มันได้ความข้นที่แบบมันเกาะกับเนื้อไก่ได้พอดีนะบังครับเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อดีกว่าเพราะบางกำลังยุ่งออเดอร์เยอะอยู่เราไม่กลัวแล้วนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้าอยากกินไก่กอและสูตรแบบภาคใต้แท้ๆแวะมาที่นี่ได้เลยได้เลยเอาละครับบางขอบคุณนะครับผมร้านต่อไปร้านอะไรเปิ้ลเป็นร้านลูกชิ้นทอดค่ะร้านนี้หนูแนะนำเลยเพราะว่าฟิลหน้าโรงเรียนมากคิดถึงสมัยทำให้พี่คิดถึงสมัยไม่กี่ปีที่แล้วอุ๊ยจริงๆเราเมื่อประมาณ 4-5 ปีแล้วพี่ยังกินอยู่เลยที่ไหนคะไปส่งลูกสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมแค่เดินเข้ามาเห็นแป้งก็ตกใจแล้วแสดงว่าต้องขายดีมากนะเนี่ยแต่เขาบอกว่าร้านนี้ที่น้องเปิ้ลบอกพี่มาให้มาชิมเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ลูกชิ้นทอดเขามีอย่างอื่นอีกที่พิเศษของเราพิเศษคืออะไรครับหนวดหมึกไข่ลูกชิ้นปลาอ๋อที่แปลกน่าจะเป็นหมึกไข่ใช่ค่ะหมึกไข่นี่ปกติไปกินตามร้านอาหารจานนึงตั้งหลายร้อยนะหนูเอามาทอดขายไม้เท่าไหร่ของหนูไม้ละ35บาทค่ะเฮ้ยถูกมากอ่ะพี่ขอชิมก่อนเลยได้ไหมน้ำจิ้มทำเองเหรอน้ำจิ้มทำเองค่ะ35บาทนี่ไม่แพงเลยนะหมึกทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสดมากหมึกเนี่ยของทะเลมันมีความชื้นถ้าทอดไม่ดีเนี่ยความชื้นมันออกมาแป้งมันจะไม่กรอบเรามีเคล็ดลับยังไงทอดให้หมึกมันกรอบนานขนาดนี้มันอยู่ที่ตัวน้ำอะค่ะที่ผสมลงไปอะตัวน้ำต้องเย็นหมายถึงน้ำที่ผสมในแป้งใช่ค่ะเคล็ดลับต้องให้น้ำเย็นใช่ค่ะโอ้อร่อยอะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกันต่อร้านนี้น่ารักร้านนี้เป็นร้านที่แบบเหมือนขายราคาถูกเพื่อให้เด็กๆได้ชิมเนาะโอ้อันนี้ผมรู้จักขนมโคลูกค้าสวัสดีค่ะมีให้ชิมไหมคะมีให้ชิมไหมคะอันนี้ชิมเป็นค่ะไหนๆชิ้นนึงเราให้ชิมนึงโอ้เข่งกันเลยขนมโคนี่คือขนมโบราณของชาวใต้พี่เคยได้ยินว่าปกติเขานิยมใช้ในงานมงคลด้วยใช่ค่ะและทีนี้ขนมโคทำมาจากอะไรครับคุณพี่แป้งข้าวเหนียวจ้ะแป้งข้าวเหนียวคล้ายๆกับบัวลอยใช่ค่ะแล้วไส้ตรงกลางเป็นอะไรเอ่ยเป็นน้ำตาลตะโนดน้ำตาลที่ทำมาจากต้นตาล นั่นเองน้ำตาล นี้มาจากระโนดจังหวัดสงขลาค่ะอ๋อเป็นน้ำตาลตะโนดที่มาจากอำเภอระโนดด้วยมาดูกันว่าทำไมมันต้องใช้น้ำตาลแบบพิเศษขนาดนี้กินได้ไหมฮึบไปแล้วกินไปแล้วกดดันนะตุ๋นนะบุ๊คขอชิมอันนึงนะทำไมน้ำตาลตรงกลางมันไม่ละลายอ่ะถ้ามันละลายมันจะไม่อร่อยเฮ้ยแปลกอ่ะทำไมอ่ะอันนี้มันเป็นที่เทคนิคการต้มการห่อแป้งหรือว่าเป็นที่น้ำตาลเป็นที่น้ำตาลจ้ะก็คือถ้าใช้น้ำตาลที่อื่นไม่ได้เลยน้ำตาลมะพร้าวมันจะละลายเร็วอ๋อเหรอค่ะละลายเป็นน้ำมันจะไม่อร่อยมันกินออกมาแล้วมันจะบีบแล้วเป็นน้ำพุ่งเลยอ๋อใช่ๆอันนี้ถ้าทานเข้าไปแล้วยกร้อนแล้วมันจะเคี้ยวหนึบแล้วมันทำให้อร่อยกัดไปเนี่ยแป้งด้านนอกหนึบมากหอมมะพร้าวแล้วข้างในอ่ะมันเป็นก้อนกรอบแล้วหวานไม่มากด้วยหวานน้อยอันนี้ลูกเท่าไหร่ครับลูกละ1บาทจ้ะลูกละ1บาทเมื่อกี้1บาทแล้วนะอันนี้2บาทนะ2บาท2บาทแล้วนะหักค่าตัวนะบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยนะแล้วแป้งมี2สีสีเขียวนี่เป็นแป้งข้าวเหนียวใช้น้ำใบเตยค่ะแป้งข้าวเหนียวใบเตยและสีอีกสีนึงข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเหนียวดำจริงๆแล้วมันมีความคล้ายขนมต้มมากเลยนะแม่เป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นคนภูเก็ตแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่ครับแม่มีครอบครัวอยู่ที่นี่จ้ะอ๋อมีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็เลยมาแล้วอันนี้ก็เลยมาเป็นอาชีพเลยใช่ค่ะไปต่อเลยแต่ว่าตุ๋นนะตุ๋นจะไปตุ๋นจะอยู่นี่เพราะดูแล้วตุ๋นติดใจแล้วบุ๊กกับพี่เปิ้ลไปก่อนนะถ้าจะตามมาก็มาหรือไม่งั้นจะอยู่นี่ก็ได้ตามใจร้านต่อมาที่เปิ้ลพามาเป็นร้านขนมหวานร้านขนมหวานโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้าตาเหมือนขนมเทียนขนมเข่งเลยอ่ะขนมโคหวานร้านค่ะ
ไม่เหมือนขนมโคที่มีมะพร้าวเมื่อกี้นะเปิ้ลนะไม่ค่ะอันนั้นคนละแบบมันมีขาวไส้มะพร้าวใบเตยคือถั่วค่ะนี่อันนี้คือไส้มะพร้าวก็จะคล้ายๆกับหน้ากระฉีกไส้ขนมต้มคล้ายๆกันประมาณนั้นไหมค่ะก็อันนี้เป็นไส้ถั่วไส้ถั่วอันนี้แปลกไม่เคยกินแน่นอนงั้นเราลองกินไส้ถั่วคือทำไมทำยังไงทำไมเนื้อถั่วมันเนียนอย่างกับเผือกกวนเลยอะนึ่งนานเลยค่ะเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแล้วแป้งด้านนอกหนึบเลยนะแล้วแป้งมันเป็นแป้งอะไรครับแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวเหมือนขนมเทียนเลยคุณผู้ชมไส้ข้างในแบบไส้ถั่วละลายในปากหรือว่ามันไม่ใช่ไส้ถั่วแบบขนมเทียนที่มีรสพริกไทยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะอร่อยอุ้ยนี่อร่อยอันนี้ไม่เคยกินที่อื่นผมเคยกินแบบนี้ที่เขาเรียกโคล้านก็คือแบบใส่กะทิแต่แบบที่นึ่งมาเลยในพึ่งครั้งแรกอันนี้คือเหมือนกันเลยแค่มาเพิ่มกะทิค่ะและอันนี้ไส้ข้างในเป็นอะไรครับไส้ถั่วเหมือนกันค่ะคล้ายๆบัวลอยเวียดนามเลยเนาะใช่ใช่แต่ว่าบัวลอยเวียดนามไส้เขาจะมีแบบเหมือนพริกไทยอะไรหน่อยนึงแล้วก็ที่แปลกอีกอันนึงคืออันนี้ตอนแรกนึกว่าขนมถ้วยแต่มันไม่ใช่นะมันคืออะไรอ่ะขนมโกสวีหน้าตามันเหมือนกับขนมถ้วยที่ไม่มีกะทิอ่ะประมาณนั้นมั้ยใช่ๆอร่อยมากเลยคุณผู้ชมคือเขาใช้น้ำตาลอ้อยแต่มันไม่ได้หวานนะมันยังมีเค็มนิดๆด้วยนะค่ะเหมือนเค็มนำแล้วหวานตามอ่ะแต่ทีเด็ดคือผมไม่รู้นะว่าทำยังไงมันหนึบเด้งๆเลยอันนี้อร่อยชื่ออะไรนะผมลืมชื่ออะไรกันขนมโกสวีค่ะอันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับบ้านอยู่ตรังค่ะเป็นคนตรังหืมขายมากี่ปีแล้วครับประมาณ35ปีแล้วค่ะที่นี่35ปีค่ะเป็นเจ้าดังที่นี่แล้วร้านนี้จุดเด่นและความอร่อยที่โดนที่สุดนะคือขนมหวานไม่หวานมากทุกอย่างจะแบบเหมือนกับยุคนี้คนจะไม่กินหวานเยอะจะเน้นแบบความมันของถั่วความมันของมะพร้าวความหอมของแป้งจะเน้นเหมือนกับดึงรสชาติของแต่ละอย่างออกมาต้องมาชิมให้ได้คุณผู้ชมอาทิแฟตของจัดอ่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับเปิ้ลพาพี่มาร้านเลยครับหอมมากๆเป็นร้านที่แบบเป็นแหล่งของใต้เลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้คือจำปาดะจำปาดะเนี่ยถ้าจะไปหาตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่อนข้างยากไม่มีซะด้วยมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็เขาบอกมันปีละครั้งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปีนึงมันออกช่วงเดือนอะไรครับเดือน8เดือน9เดือน10มีประมาณ3เดือนอันนี้สารภาพตามตรงคุณผู้ชมเคยเห็นบ่อยครั้งมากแต่ไม่เคยกินนะเป็นครั้งแรกที่จะกินแล้วก็มาดูวิธีทำแล้วเพิ่งสงสัยว่าหน้าตามันเหมือนขนุนแต่เห็นเขาทอดทั้งเม็ดแล้วเม็ดมันกินได้หรอกินได้ค่ะต้องทอดให้สุกแล้วแป้งที่ทอดนี่หน้าตามันเหมือนแป้งกล้วยแขกไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ำตาลค่ะอ๋อเพราะจำปาดะมันจะหวานมันจะหวานอยู่แล้วแล้วเห็นเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากเคล็ดลับความอร่อยคือมะพร้าวที่ต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนนะใช้มะพร้าวขาวอย่างเดียวมะพร้าวขาวอย่างเดียวเราต้องปอกเอาที่ดำๆออกให้หมดค่ะบางที่เขาจะเอามะพร้าวขูดที่คั้นกะทิแล้วมาทำมันจะไม่อร่อยที่นี่เขาต้องเอามะพร้าวขูดใหม่ๆเลยสดๆเลยแต่พอทอดแล้วกลิ่นมันเปลี่ยนไปนะจากที่บางคนอาจจะบอกว่ากลิ่นแรงเนี่ยกลิ่นมันจะนวลขึ้นเลยอ่ะหอมขึ้นทอดแล้วเนื้อมันหนึบมากเลยคุณผู้ชมมันเหมือนฟักทองญี่ปุ่นเนื้อเหนียวๆเลยเนาะขอกัดให้โดนเม็ดหน่อยอยากรู้ใครที่รู้สึกว่าแบบไม่เคยกินจำปาดะได้กลิ่นแล้วรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องกินที่มันทอดแล้วตัวเม็ดอ่ะมันคล้ายๆเม็ดขนุนต้มนะแต่แปลกมากเลยพอทอดแล้วกลิ่นมันจะไม่ฉุนเลยนะจำปาดะนี้มาจากที่ไหนครับจำปาดะตอนนี้เป็นของนครค่ะปลาลูกเบ้ต้องพัทลุงค่ะปลาดุกร้าใช่ไหมเขาเรียกปลาดุกร้าปลาดุกร้าต้องทะเลน้อยค่ะนี่ของจริงปลาสีเสียดต้องชุมพรค่ะนี่รู้หมดจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนจังหวัดพัทลุงค่ะอ๋อถ้าตอบกรุงเทพนี่ฮาเลยมาดูกันว่าที่นี่เขามีของใต้อะไรบ้างใครอยากทำอาหารใต้ต้องมาที่นี่นะมีครบจบในที่เดียวคิมินคิมินใช่ไหมทางใต้เรียกคิมินว่าคิมินคิมินคิมินอันนี้อ้อดิบเช็คก่อนว่านี่ไกด์เราที่คนใต้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อปลอมตัวมาน้องเปิ้ลอันนี้ผักอะไรอันนี้ใบเหลียงค่ะใบเหลียงภาษาใต้พูดว่าใบเรี่ยงอันนี้ดีกว่าอันนี้ลูกเนียงถ้าใครแบบจะทำอาหารใต้หาวัตถุดิบแบบใต้แท้หาที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่ที่นี่คือของใต้เยอะมากอ่ะขอบคุณเจ้าของร้านก่อนเดี๋ยวจำปาดะไม่มีคนไปทอดแทนแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเอาละโอ้โหน้องเปิ้ลนี่คือแบบกลายเป็นแบบว่าเราเป็นคนทำอาหารเนี่ยคือถ้าใครเป็นคนชอบกินก็มีร้านให้กินแต่ใครเป็นคนชอบทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างมันหายากนะต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่ครบโอเคเราไปต่อดีกว่าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนครับพี่เคนเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชครับสูตรที่มาขายนี่เป็นสูตรที่มาจากนครเลยถูกต้องนะครับโอ้นี่สูตรนครแท้ๆคุณผู้ชม
ทำไมข้าวแกงนครมีตำนานยังไงครับพี่เฉ่งของใต้ชุดเด่นก็จะมีรสชาติพริกแกงไหมเออใช่กลมกล่อมเผ็ดเขาเรียกว่าเผ็ดร้อนกลมกล่อมไม่ใช่เผ็ดจัดไม่ใช่เผ็ดจัดซึ่งวันนี้พี่แนะนำให้ผมลองชิมอะไรบ้างอันนี้เป็นแกงส้มปลากระพงกรุงเทพก็จะเรียกแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองแต่คนใต้จะเรียกแกงส้มอร่อยไหมครับมันกลมกล่อมมันมีทั้งเปรี้ยวมีหวานติ๊ดติ๊ดนิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดเครื่องแกงไม่ได้เผ็ดแบบพริกถ้าถามผมนะตัวแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้เนี่ยที่ผมกินมาใส่อะไรก็ตามนะผมว่าใส่อ้อดิบอร่อยสุดเพราะอ้อดิบมันจะดูดน้ำอ๋อถูกต้องแล้วมันกรอบต้มนานมันก็ยังกรอบอยู่อร่อยอันนี้ต้มกะทิใบเหลียงกุ้งสดนะครับเป็นยอดมะพร้าวเนาะอร่อยไหมครับผมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมหอมอันนี้น้ำพริกอะไรครับวันนี้ที่เราให้น้ำพริกกะปิงั้นนี่ก็ใส่ปลาทูนิดนึงเนาะนี่ให้ฟรีน้ำพริกกะปิปลาทูเนี่ยให้กินฟรีครับที่ร้านเดี๋ยวกลับบ้านนะเสียตังค์นิดนึงเนาะทำไมคนใต้ถึงเวลาทำร้านข้าวแกงเราต้องให้น้ำพริกฟรีเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนกรุงเทพไม่มีนะคือมันเป็นวัฒนธรรมที่มาจากทางใต้เพราะอะไรครับคนใต้ไปที่ร้านไหนก็ต้องมีน้ำพริกให้กินเนาะแล้วก็ผักเคียงต้องไม่อั้นครับผมอันนี้แกงเผ็ดแครงกับปลาย่างวันนี้ของหายากเลยนะครับวันนี้ใช้ปลาอะไรพี่ปลาโอคือเห็ดแครงเนี่ยทางภาคอีสานบางทีเรียกเห็ดขอนมันจะขึ้นตามต้นไม้ที่ตายแล้วถูกต้องถูกต้องอันนี้คือของอร่อยหากินยากมากและเห็ดแครงเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงด้วยสำหรับคนที่แบบกินมังสวิรัติครับเหมือนเนื้อสัตว์เลยนะครับมันเหมือนกับหนังหมูกรอบๆอ่ะกรุบ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 หนึบหนึบอ่ะอร่อยนะใช่คือความเด็ดของข้าวแกงใต้ทำไมอร่อยคือพริกแกงเขามีเอกลักษณ์ใช่ครับผมทุกตัวอร่อยหมดเลยคือพริกแกงเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยจากที่จะอร่อยมันกลายเป็นเหม็นเขียวมันกลายเป็นขิวนะจบเลยนะพี่จะทำแกงให้อร่อยอันดับแรกพริกแกงสำคัญที่สุดใช่ถูกมาทางใต้แล้วกินไปหลายอย่างแล้วของที่ขาดไม่ได้ก็คือแกงใต้แน่นอนแต่อีกอย่างนึงที่ไม่ควรขาดถ้าไปทางใต้คืออะไรลูกขนมจีนค่ะขนมจีนนครนี่เขาบอกขนมจีนก็ดังเดี๋ยวเราจะไปขนมจีนร้านไหนกันลูกขนมจีนร้านหนูเองค่ะร้านหนูเองเลยจะเหลือท้องไว้กินหรือเปล่าตอนนี้อันนี้มาที่ร้านของน้องเปิ้ลเองเลยอันนี้คุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ด้วยยังไม่เจอกันเขาหน้าคล้ายกันเลยแล้วคุณสวัสดีแม่คุณก็อยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอวันนี้ยังไม่ได้เจอกันยังไม่เจอนะเปิ้ลเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพใช่ค่ะแล้วคุณแม่นี่คือเปิดร้านอยู่ก่อนเปิ้ลมาเรียนหรือว่าเปิ้ลมาเรียนก่อนแล้วคุณแม่ค่อยมาเปิดร้านไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนคุณแม่เป็นข้าราชการแต่ว่าชอบทำอาหารข้าราชการอยู่ที่ทางนครใช่ค่ะทางใต้ก็เลยชวนคุณแม่เกษียณพอดีอ๋อแม่เกษียณพอดีแล้วหนูก็เลยแบบจะหาคนหารค่าห้องใช่ไหมหนูก็เลยหลอกแม่มาไม่หาคนจ่ายค่าห้องเลยเขาไม่ได้หารเลยมาจ่ายให้เลยแม่ก็ไปหลงเชื่อเขาเนาะให้เขาหลอกมาเนาะแล้วยังไงก็เลยมาเปิดร้านขนมจีนใช่ค่ะสูตรขนมจีนของเราเป็นสูตรที่มาจากทางใต้เลยใช่ไหมแม่ใช่แม่เปิดมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วขนมจีนใต้เนี่ยจะมีผักสดเยอะมากเขาเรียกผักเนาะพี่เรียกถูกไหมใช่เขาเรียกผักเนาะใช่ไหมแม่ใช่แต่ที่ผมไปใต้แล้วผมแปลกมากหนึ่งจานเนี่ยสามารถราดได้หลายน้ำหลายน้ำแต่เวลาผมไปกินผมจะกินน้ำยากะทิแบบนี้แล้วเราก็จะไปกินน้ำพริกที่มันเป็นหวานแล้วมันเป็นเสน่ห์มากเลยเพราะผมชอบกินหวานแต่ว่าอยากได้รสชาติขนมจีนด้วยแบบพริกแกงด้วยก็จะกินคู่กันอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอร่อยน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยมากเลยคือเข้มข้นมากแล้วน้ำยาอันนี้ข้นๆเนื้อปลาล้วนๆเลยและกะทิดีแม่ทำเก่งผู้ชมดูสิเคี่ยวข้นขนาดนี้กะทิไม่มีแตกมันเลยนะแต่อันนี้มันไม่แตกมันอะแตกมันไม่อร่อยอันนี้เครื่องแกงคุณแม่จะทำเองเลยเราไม่ทำเครื่องแกงเลยหรอปั่นเองไม่ซื้อปั่นเองทุกอย่างแล้วขนมจีนแบบใต้กับแบบภาคกลางต่างกันยังไงภาคกลางเราไม่เคยกินเนี่ยภาคกลางเขาจะใส่ลูกชิ้นแม่พูดตรงมากเลยพักกลางไม่เคยกินกินแต่ของตัวเองตัดออกไปเออก็จริงเนาะถ้าเราขายขนมจีนแล้วเราออกไปข้างนอกจะกินขนมจีนอีกมันก็แปลกเนาะเราออกไปเราก็อยากกินอย่างอื่นนะเออก็จริงแม่พูดถูกงั้นผมอธิบายให้แล้วกันก็คือภาคกลางอ่ะน้ำยามจะเป็นใส่กระชายแล้วบางที่ก็จะใส่ขาไก่ใส่ลูกชิ้นไปแล้วแต่ภาคกลางก็มีทั้งน้ำยากะทิน้ำยาป่าเหมือนกันแต่ว่าตัวเครื่องแกงมันจะไม่เหมือนกันแล้วเครื่องที่ใส่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าภาคใต้เนี่ยเสน่ห์จริงก็คือพริกแกงแบบใต้และน้ำยาต้องเป็นปลาทะเลถูกไหมแม่ใช่ทำไมโซนนี้ค
คนใต้ถึงมาอยู่เยอะเพราะอะไรมันใกล้อะไรหรือยังไงเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันตรงนี้จะใกล้มหาวิทยาลัยรามค่ะรามก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคนใต้โดยส่วนใหญ่อ๋อมันก็เลยเริ่มจากนักศึกษาที่มาเรียนแถวนี้ใช่เข้ามาพักในนี้พอเรียนเสร็จก็ทำงานก็อยู่แถวนี้ก็กลายเป็นทำธุรกิจอะไรแถวนี้ไปอ๋อเห็นเขาบอกว่าเวลาไปนครอ่ะมันต้องกินขนมจีนกับไก่ทอดไงที่ร้านไม่มีไก่ทอดเหรอมีกำลังมันบดข้างหน้าร้านอ่ะบดได้ยังลุงลุงนี่ใครลูเมดเหรอลูเมดนะได้อ๋อนี่นี่อืมสวัสดีครับผมอันนี้พนักงานทอดไก่ที่ว่าอืมตามมาแล้วไก่ทอดมาแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดคือเขาจะหมักใส่เม็ดผักชีเป็นไงคะสุดยอดแล้วคือเวลาซื้อก็คือจะมีตัวแป้งทอดให้อันนี้จะฟรีค่ะแล้วนี่อะไรเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะใบผักชีใส่ไปเลยทั้งใบทั้งรากอ๋อเราใส่อ๋อเราไม่ได้ใช้แค่แบบรากผักชีเราใส่ไปทั้งต้นเลยถึงว่ามันเลยหอมเนาะเดี๋ยวน้องเปิ้ลฝากแบบชวนคนมาเที่ยวชุมชนของเราหน่อยเพราะชุมชนของเราเนี่ยมีอาหารอร่อยเยอะแต่แบบให้แหล่งใต้แล้วกันชวนหน่อยอ่ะข้อเชิญชวนทุกคนนะคะมาชิมมากินอาหารที่แหล่งนี้นะคะการเคหะชุมชนคลองจันนะคะร้านอาหารเยอะมากใครชอบอาหารใต้แวะมาครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแม่นะครับผมแล้วก็น้องเปิ้ลมากเลยครับแล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูกันว่าวันนี้ผมได้ไอเดียมากมายจากอาหารใต้แต่วันนี้นะครับอยากจะลองทำอาหารใต้ในแบบมังสวิรัติกันดูเดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนครับผมถ้าพูดถึงอาหารใต้นะครับอาหารที่ขึ้นชื่อจานหนึ่งนั่นก็คือคั่วกิ้งครับวันนี้ผมจะลองทำคั่วกิ้งในแบบมังสวิรัติดูครับเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับพร้อมๆกันเลยนะครับเราเลือกใช้เต้าหู้แข็งนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเนี่ยเวลาอธิบายกับคนขายง่ายก็คือเต้าหู้ทำผัดไทยแต่เคล็ดลับที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับการทำให้เต้าหู้มีรสชาติคล้ายกับเนื้อสัตว์ต้องทำแบบนี้ครับผมจะไม่หั่นเต้าหู้นะครับผมจะใช้วิธีการขยำให้ลักษณะออกมาเหมือนกับหมูสับนั่นเองครับผมตัวนี้คือพริกแกงเผ็ดแบบภาคใต้เลยครับผมแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะทำเป็นมังสวิรัติก็คือต้องเป็นพริกแกงที่ไม่ได้ใส่กะปิหรือใส่เป็นกะปิเจนะครับผมขยำรวมกันไปเลยครับคุณผู้ชมแบบนี้มันจะทำให้แบบเข้าเนื้อหรือว่ารสชาติเข้าเนื้อมากขึ้นครับบางคนบอกว่าขยำแล้วมันไม่เข้าเลยอ่ะเชฟทำยังไงดีน้ำมันพืชครับใส่ลงไปเลยครับถ้าใช้น้ำมันจะจืดนะครับเราใช้น้ำมันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดเนี่ยเราไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้เพราะมีน้ำมันอยู่ในนี้แล้วถ้าขยำแบบนี้นะครับรสชาติของพริกแกงก็จะกระจายเข้าไปในเนื้อเต้าหู้มากขึ้นครับและจะทำให้เต้าหู้เนี่ยมีรสชาติคล้ายกับเนื้อสัตว์มากขึ้นเลยครับผมเอาพริกป่นเนี่ยผัดกับน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆนะครับแบบนี้มันจะทำให้มีความหอมพอพริกป่นเริ่มหอมนะครับได้สีแดงๆอ่อนๆจะทำให้คั่วกิ้งเราสีสวยขึ้นก็ใส่นะครับเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วจนกว่าจะมีความเกรียมนะครับตัวเต้าหู้เนี่ยที่เวลามันโดนความร้อนมากๆผิวด้านนอกจะเกรียมเหมือนเต้าหู้ทอดมันจะให้รสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากขึ้นครับตอนนี้ผมว่าได้ที่แล้วผมก็จะใส่เครื่องที่เหลือลงไปครับก็มีพริกชี้ฟ้าแดงครับผมอันนี้ก็เพิ่มสีสันนะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยครับพริกไทยอ่อนครับเพิ่มสีสันแล้วก็เผื่อใครชอบเผ็ดนะครับเร่งไฟแรงสักนิดนึงนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเด่นของคั่วกิ้งเต้าหู้นะครับแน่นอนนั่นก็คือความเผ็ดร้อนความถึงเครื่องของพริกแกงใต้เป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้อยู่แล้วแต่เมื่อนำเต้าหู้เข้ามานะครับเต้าหู้นะครับช่วยตัดรสเผ็ดร้อนเพราะเต้าหู้เนี่ยก็จะมีความหวานของถั่วเหลืองในตัวใช่ไหมครับทำให้ค่อนข้างกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ถ้ายิ่งผัดให้เกรียมนะครับจะได้รสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากๆเลยครับถือว่าเป็นอาหารมังสวิรัติที่เอาใจคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านได้ดีเลยครับยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับแล้วก็เต้าหู้อาจจะทำอาหารในแบบอื่นก็ได้นะครับลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยครับผมกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานกันมากมายนะครับและต้องบอกว่าในย่านเคหะคลองจันทน์แห่งนี้นะครับก็เป็นชุมชนที่มีชาวใต้มาอยู่กันมากจนทำให้เกิดวัฒนธรรมของชาวใต้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าอะไรมากมายเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวใต้นะครับสามารถลองแวะมาชิมอาหารอร่อยๆแถวนี้ได้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าไม่เชื่อนะครับลองมาถามไข่ตุ๋นกันดีกว่าหนูไปไหนมาหนูไปชิมอะไรมาบุ๊กจำได้ว่าหนูไปอยู่ร้านขนมโคใช่ไหม
อิ่มไหมลูกอิ่มไหมอิ่มไหมล่ะครับคุณผู้ชมดูสิดูพุงเขาจะอิ่มไหมล่ะดูพุงซะก่อนอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะหนูอิ่มไหมคะพุงปิ้นเลยคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกครับผม